สวัสดีครับผมนายประเสริฐยู่กันคุณครับหรือว่าที่ใครๆเรียกผมว่าแต่เดี๋ยวนี้หลวงเสิร์ชแห่งบุรันบันซวนครับปัจจุบันผมอายุ57ปีครับอยู่บ้านเลขที่สุบกหมู่4ของตำบลล่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมเป็นประธานสปกหลักของอำเภอบางสะพานในด้านเกษตรผสมผสานและเป็นผู้นำด้านเกษตรที่ดีใหม่ของปศุสัตว์ VIO เมื่อปีพ.ศ. 2563รุ่นที่8ครับปัจจุบันผมมีเครือข่ายของผมอยู่ประมาณ30คนที่ชุมชน3แยกบ้านสวนแห่งนี้ครับผมครับโบราณบ้านสวนแห่งนี้ครับจะทำในเรื่องของเกษตรผสมผสานเกษตรชนิดใหม่เราได้แบ่งพื้นที่ตรงนี้ครับในการปลูกพืชเกษตรผสมผสานไม่ว่าผักสวนครัวลวกกินได้พืชผักผลไม้ต่างๆครับแล้วก็เราได้มีการเลี้ยงไก่ๆอารมณ์ดีการเลี้ยงไก่ๆอารมณ์ดีในสวนยางครับก็ให้เกิดความไม่ว่าอย่างน้อยเราอยากกินไก่เราได้กินไก่แล้วก็กลุ่มของเรานี่ได้รับโอกาสคือได้รับกูตนาการกูกระบือกูพระราชทานจำนวน25ตัวนะครับก็ให้กับกลุ่มสมาชิกของเราที่นี่แต่จริงต่างๆเหล่านี้ครับเราได้นำกลับมาใช้ประโยชน์โดยกี้วัวที่เราเลี้ยงครับเราสามารถนำกี้วัวมาตากให้แห้งแล้วก็เราไปเลี้ยงให้เลี้ยงแหน่แดงเลี้ยงแหน่แดงตากไว้เลี้ยง3คืนครับเรากองกี้วัวเนี่ยมันแรงไส้เดือนอีกทีนึงแล้วก็จากแหน่แดงตัวนี้เราไม้ไก่ๆเรามองดูว่าสิ่งที่เราทำแบบนี้ครับก็เกิดความยั่งยืนในสวนของโบราณบ้านสวนที่นี่ครับเรามีการเลี้ยงพึ่งโปร่งคือการเลี้ยงพึ่งโปร่งก็เรียกว่าพึ่งโปร่งเลี้ยงในสวนเนาะตุเรียนมังคุดตุเรียนเนี่ยมันช่วยในระดับการผสมเกสรดอกไม้แล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ท่านเห็นนี่ครับคือมาจากสิ่งแวดล้อมดีครับสิ่งแวดล้อมดีอากาศดีที่โบราณบ้านสวนแห่งนี้ครับจากการทำเกษตรผสมสารก็ให้เกิดรายได้ต่างๆเช่นตอนนี้คือเราได้จากการทำไก่กินหมกทรายสายแร่ทองคำจากไก่กองละ3บาทตอนนี้เรามาตกว่าไก่เราได้ถึงราคาลูกละ12บาทคือจะมีต่อคนต่อรายได้ประมาณ 24,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็คือแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งคือการทำเลี้ยงผึ้งตอนนี้ผึ้งเราได้ประมาณ 1,300 ลิตรนะครับต่อปีแต่ว่าคือเราขายได้ประมาณตก 480,000 บาทต่อปีต่อเดือนแล้วก็จากรายได้หลักเนี่ยเรามีกลุ่มในเรื่องของการทำไม้ฝาดไม้ไผ่คือกลุ่มเพียงแค่ผู้สูงอายุเล็กๆไม่กี่ครัวเรือนเขาสามารถสร้างรายได้กับเขาได้ประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ถ้าว่ารวมยอดจริงๆแล้วกับตอนนี้กลุ่มของเราถ้าว่ามองถึงรายได้ต่อเดือนต่อปีแล้วตกประมาณตกเดือนหนึ่งก็ประมาณ 120,000 บาทต่อปีได้เลยครับผมครับครับผมภูมิใจครับที่ได้ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาตลอดและสามารถได้นำพากลุ่มชุมชนชาวบ้านที่นี่ก็ให้เกิดความสุขมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนได้ขอบคุณครับเริ่มแรกทำเพื่อกินต่อมาทำเพื่อขายขยับขยายสู่การสร้างเครือข่ายอาชีพร่วมมือกันสร้างรายได้ที่ยั่งยืนปูรานบ้านสวนวิสาหกิจชุมชนการเกษตรแห่งอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของคุณประเสริฐยุวการกุลเกษตรกรผู้น้อมนำและตั้งมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ VIO model มาใช้สร้างสรรค์และต่อยอดการเกษตรในพื้นที่ของตนเองมีสินค้าและบริการที่สร้างรายได้และมีเอกลักษณ์เฉพาะที่นี่อย่างเช่นไข่เค็มหมกทรายปุ๋ยจากมูลสัตว์ผักและผลไม้ต่างๆน้ำผึ้งและกาแฟโดยจำหน่ายผ่านหน้าร้านและเพจ Facebook ปูรานบ้านสวนรวมทั้งมีการส่งออกสินค้าสู่ตลาดอื่นๆด้วยความทุ่มเทใส่ใจรักษาคุณภาพสินค้าและบริการและสร้างเอกลักษณ์ให้สินค้าทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าโดยมักเป็นนักท่องเที่ยวและเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ที่สนใจสินค้าราคาไม่แพงมีคุณภาพและมีเอกลักษณ์สร้างรายได้กว่า 200,000 บาทต่อปีทำให้เกษตรกรมีรากฐานชีวิตที่มั่นคงตลอดจนสร้างรากฐานของชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปอย่างยั่งยืน